มอ,มองจากการลงทุนนะครับณตอนนี้เองเนี่ยฝ่ายวิจัยของทาง KGI เขาระบุว่าการปรับฐานของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีโอกาสเข้าใกล้สู่ช่วงสุดท้ายของวงจรแล้วนะฮะสะท้อนจากปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดนะครับที่บ่งชี้ว่าอาจจะจบรอบในเร็วๆนี้ส่วนแรกนั่นก็คือประเด็นยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่ลดลงอย่างมากในระยะเวลาสั้นนะครับก็คือลดลงมากกว่าร้อยละ23ในเดือนพฤษภาคมปี65จนถึงกุมภาพันธ์ -66 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการปรับฐานในรอบก่อนๆนะฮะลดลงมาประมาณร้อยละยีรอบนี้กินเวลาเพียงแค่10เดือนเท่านั้นนะครับจากค่าเฉลี่ยในอดีตที่กินเวลากว่า18เดือนประการที่2ก็คือยอดขายเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยทั่วโลกนะฮะฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบรายเดือนหรือว่าขยับเพิ่มขึ้นเป็น39ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ0.3ในเดือนเมษายนซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นรายเดือนต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วนะครับ ประการที่3นะครับก็คือดัชนี ISM ภาคการผลิตยังคงทรงตัวอยู่ที่46-47ในช่วงเดือนมกราคมพฤษภาคม66และก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือสต็อกในปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ย1.7ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งก็ใกล้เคียงกับจุดอินตัวในอดีตซึ่งอยู่ที่2-3นะครับดังนั้นเองเนี่ยฝ่ายวิจัยนะครับยังคาดการได้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมย่อยๆหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น PC, สมาร์ทโฟนยานยนต์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีโอกาสกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไปครับรวมถึงในปีหน้านะครับหลังจากที่ผลการดำเนินงานอ่อนแอในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาโดยก็บพบว่ายอดขายนะครับการส่งออกกี่ชีทั้งโลกลดลงร้อยละ30เมื่อเทียบรายปีในไตรามาสแรกที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าสินค้าในสต็อกจะถูกใช้หมดในไตรามาสที่2ซึ่งก็จะทำให้ความต้องการนะครับกลับมาเติบโตกันได้อีกครั้งในงวดครึ่งปีหลังครับ ส่วนยอดส่งออกสมาร์ทโฟนทั้งโลกนะครับลดลงมาร้อยละสิบสี่เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสแรกแล้วก็คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีเช่นกันขณะที่คาดว่าจะเติบโตอีกร้อยละหกในปีหน้าจากการใช้งานเครื่องในระบบ 5G ที่จะมีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังคาดได้ว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกน่าจะโตขึ้นร้อยละห้าในปีนี้และโตต่อเนื่องอีกประมาณร้อยละสามในอีก3ปีข้างหน้าหรือว่าตั้งแต่ปี6 7จนถึง69นะครับ ส่วนยอดส่งออกเซิร์ฟเวอร์ทั้งโลกคาดว่าจะหดตัวร้อยละ7ในปีนี้ก่อนจะกลับมาฟื้นตัวในปีหน้าที่ร้อยละ8ฝ่ายวิจัยยังระบุนะครับว่าโมเมนตัมที่เป็นบวกในตลาดโลกซึ่งค่อนข้างชัดว่าจะเกิดตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ได้นะครับว่าสัญญาณเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมน่าจะเกิดขึ้นมานะฮะแต่นักวิเคราะห์ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่ายังคงมีอีกหลากหลายปัจจัยที่น่าเป็นห่วงและบางปัจจัย อาจจะทําให้มีการเลื่อนคําสั่งซื้อแล้วก็ฉุดรั้งอัตรากําไรของผู้ประกอบการได้มีอะไรกันบ้างนะครับมีตั้งแต่ส่วนแรกก็คือความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยเพราะตลาดคาดว่า GDP สหรัฐอาจจะหดตัวลงรายไตรมาสในช่วงไตรมาสที่3ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่4ปีนี้ตัวเลขของ S&P Global Electronic PMI นะครับที่ลดลงมาอยู่ที่48.2ในเดือนเมษายนนะครับจาก48.4ในเดือนมีนาคม ซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้นะครับว่าอุสงเรื่องของกําลังซื้อต่างๆเนี่ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือการแข็งค่าของเงินบาทในครึ่งหลังของปีฝ่ายวิจัยก็ได้ใช้สมมุติฐานนะครับอัตราแลกเปลี่ยนปีนี้ที่33บาท80สตางต่อดอลลาร์สหรัฐโอกาสที่จะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับโดยการดําเนินนโยบายของพรรคก้าวไกลจากประมาณ350บาทต่อวันเป็น450บาทต่อวัน ซึ่งจากการศึกษาของ KGI เขาพบนะครับว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทุกๆร้อยละ5จะทําให้กําไรของหุ้นในกลุ่มนี้ลดลงร้อยละ4 8ถึง8ครับทางนี้เองถ้าเกิดประมวลรวมความกังวลทั้งหมดนี่นะฮะจะทําให้สถานการณ์เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับประเมินว่าอาจจะเห็นการปรับลด PE ratio เพื่อสะท้อนขาขึ้นรอบใหม่ของอุตสาหากรรม ในขณะที่ฝ่ายวิจัยเองก็ประมาณการนะครับว่าผลประกอบการในงวดไตรมาส2ของกลุ่มกําไรจะลดลงเมื่อเทียบรายปีแต่จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ที่ผ่านมาก็คาดว่ากําไรจากธุรกิจหลักในไตรมาสที่2ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮาน่าเคซีแล้วก็ SVI จะอยู่ที่4,900ล้านบาทโดยคาดว่ากําไรของทุกบริษัทจะดีขึ้นเมื่อเทียบรายไตรมาสเนื่องจากว่าอัตรากําไรดีขึ้นนั่นเองครับ ขณะเดียวกันนะครับก็คาดว่ากำไรของฮาน่าและก็ KCE จะหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบรายปีนอกจากนี้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็คือปัจจัยแวดล้อมที่บ่งชี้ถึงทิศทางในอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับการทึกฟื้นของอุตสาหกรรมแต่ความเสี่ยงบางประการยังคงต้องจับตากันอยู่นะครับฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ KGI จึงยังคงให้น้ำหนักกลุ่มหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ระดับ u n d e r w e i g ว t หรือว่าน้ำหนักน้อยกว่าตลาด โดยมีคำแนะนำหุ้นรายตัวดังนี้แหละครับตัวแรกนะครับเดลต้าแนะนำให้ขายนะครับประเมินราคาเป้าหมายที่59บาทซึ่งก็ถือว่าเท่ากับ590บาทก่อนแตกพาร์ครับส่วน55ก็แนะนำขายเช่นกันนะครับประเมินราคาเป้าหมาย35บาท KCE แนะนำถือนะครับประเมินราคาเป้าหมาย36บาท50แล้วก็ SVI นะครับแนะนำถือเช่นกันนะครับประเมินราคาเป้าหมาย8บาท50ตางเช่นกันครับ แม้จะมีปัจจัยบวกมาเกื้อนหนุนนะครับแต่ราคาที่ยังคงอยู่ในขณะนี้รวมถึงเรื่องของแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงประมาทไม่ได้สำหรับภาวะการลงทุนในกลุ่มชิ้นส่วนนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเนชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ